สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนกันละกันนะครับยินดีต้อนรับกันเข้าสู่ในช่อง YouTube ช่องเล็กๆของเอประจักษ์ชัยนะครับวันนี้ผมได้มาเจอนะฮะบอลด่างซึ่งนะครับจะเป็นด่างขาวครับคุณผู้ชมนะครับนี่ลักษณะครับอันนี้ก็คือว่ามาเห็นไว้แล้วนะครับมาเห็นไว้แล้วหมายอยู่ข้างทางนะครับพูดเสียงดังไม่ได้นะครับนี่ครับเป็นป่าเล็กๆนะครับป่าเล็กๆลักษณะใบของเขาครับก็จะเป็นสะดือสีชมพูนะครับโอ้แดดร้อนมากนะครับนี่ครับด่างเกือบทุกๆใบนะครับด่างเกือบทุกๆใบแต่ว่ามาเจอไว้ผมก็จะไม่เอาไปนะครับไม่เอาไปผมจะรอลุ้นนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านครับนานๆทีนะครับผมเดินมาดูอันนี้จะปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะครับรู้สึกว่าเขาจะมีความด่างทุกใบครับนี่ครับเห็นบ่ครับด่างขาวครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่ต้นก็สูงพอสมควรนะครับเขาจะมีความด่างทุกใบนะครับแต่เขาด่างน้อยเกินไปนะครับผมจะไม่เก็บไปก็ถือว่าบอลป่านี้เนี่ยเห็นไหมครับเขาด่างเสถียรนะครับแต่ว่ามันด่างเล็กเกินไปนะครับสังเกตเห็นแล้วว่าเขาจะด่างเกือบทุกๆใบเลยเนี่ยมีจุดขาวๆทุกๆใบนะครับโอ้แบบนี้ก็ด่างนะครับด่างเป็นลายขาวๆเต็มเลยเนี่ยโอ้ถือว่าเจอหมายดีนะครับคุณผู้ชมถือว่าเจอหมายดีนะครับเป็นด่างขาวพูดเสียงดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนจะรู้มันอยู่ใกล้บ้านอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ด่างขาวเต็มใบเลยนะครับด่างเลมอนเลยต้นใหญ่นะครับใบใหญ่สูงก็ประมาณเมตรกว่าๆนะครับเห็นไหมครับผมจะไม่เก็บไปนะครับจะรอลุ้นดูนี่ครับว่าเขาจะมีความด่างลงก้านให้เราเห็นสักต้นหรือเปล่านะครับแบบนี้ก็ด่างปลาปลายครับด่างทุกใบนะครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าด่างทุกใบเลยใบใหญ่ๆนี่ก็ด่างเต็มใบเลยแต่ว่าด่างน้อยเกินไปนะครับเนี่ยมีจุดขาวๆนะครับทุกใบจริงๆครับทุกใบจริงๆก้านก็พอมีลายเส้นนะครับลายเส้นก็เป็นลายเส้นเล็กๆนะครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นแรงใจให้ด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะบอลป่านี้ผมจะไม่เก็บไปสักต้นนะครับจะเอาไว้นี่ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นแรงใจให้ด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพิ่งเลิกงานมานะครับก็เลยลองมาแวะส่องดูครับนี่ครับ
เป็นด่างขาวนะครับด่างขาวแบบนี้ทุกใบนะครับแล้วจะสังเกตดูว่าเขาจะมีด่างลงก้านให้เราเห็นสักต้นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นด่างลงก้านจะจัดถึงจะมาเก็บไปทีหลังครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ